ไก่วรายุทธยิ้มแก้มปริรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่สองพร้อมเผยเทคนิคไซปิ้งไก่วรายุทธยิ้มแก้มปริรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่สองจากม.กรุงเทพธนบุรีปลื้มผลงาน40กว่าปีคนมองเห็นคุณค่าพร้อมเผยเทคนิคหน้าไซปิ้งเรียกว่าปลื้มยิ้มแก้มปริการเลยทีเดียวสำหรับไก่วรายุทธมิลินทจินดาผู้จัดชื่อดังของช่อง3เมื่อได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะนิเทศศาสตร์จากม.กรุงเทพธนบุรีซึ่งถือว่าเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่สองในชีวิตซึ่งเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกว่าไก่วรายุทธรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่สองเป็นไงบ้างกับปริญญาใบนี้ตื่นเต้นนะตอนที่เขาเชิญให้มารับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะนิเทศศาสตร์เราก็โอเคเราปลื้มและดีใจที่เขามองเห็นความสามารถของเราเรามีประโยชน์มีคุณค่าพอได้รู้ว่าเป็นคนแรกของคณะนี้เป็นใบแรกของที่นี่เรามีค่ากับเขาขนาดนั้นเชียวเหรอเขาเห็นอะไรในตัวเราขนาดนั้นเหรอเขาบอกก่อนเขาจะติดต่อเรามาเขาดูประวัติเรามาหมดแล้วรวมถึงการทำงานต่างๆเขาดูมาหมดเขาบอกว่าสมควรกับตรงนี้เพื่อเป็นเกียรติกับคณะเขาเราเองก็รู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเราด้วยไก่วรายุทธรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มันคือการสื่อสารการประชาสัมพันธ์เหมือนเรามาบอกเล่าว่าเราทำละครเรื่องนี้ออกมาเพื่อบอกอะไรกับผู้คนจะสื่อสารยังไงเราได้ตรงนี้กลับมาโดยไม่รู้ตัวเราไม่หวังเราแค่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันจะได้มาน้อยแค่ไหนก็ช่างมันเราถือคติว่าไม่ได้ต้องได้ถ้าทำแล้วมันต้องได้ไม่ได้มากก็ยังได้น้อยดีกว่าไม่ทำเลยผลงาน40กว่าปีของเราคนได้เห็นถามถึงการดูแลสุขภาพบ้างอายุ60ปลายดูแลตัวเองยังไงให้ปิ๊งอยู่ดูแลปกติออกกำลังกายอาหารเย็นงดแป้งก็ลดลงน้ำตาลไม่กินเลยน้ำอัดลมไม่เคยกินตั้งแต่เด็กถึงตอนนี้ก็ยังไม่กินเลยอื่นๆก็ดูแลตามสถานะภาพของตัวเองไก่วรายุทธรับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เผยเคล็ดลับหน้าใสต้องเข้าคลินิกให้หมอช่วยดูแลด้วยมันต้องเข้าบ้างธรรมชาติอย่างเดียวเอาไม่รอดต้องมีมือหมอช่วยเราบ้างเราก็ไม่ได้ทำจนคนจำหน้าเราไม่ได้แล้วก็ดูว่าให้ดูดีไม่ใช่ดูแปลกดูยังไงก็เป็นหน้าชั้นตายไปยมบาลหรือเทวดาก็เอาไปถูกหัวเราะมีคนทักไหมว่าหน้ายังปิ๊งอยู่ดูแลยังไงบ้างคนทักเยอะคือเราไม่ค่อยบอกอายุเรากับใครแต่คนที่เขาเห็นมานานเขาก็จะบอกว่าทำไมดูเด็กจังทำไมไม่แก่เลยเราก็บอกว่าดูแลตัวเองนอนให้เป็นเวลาอย่านอนดึกมาก 4-5 ทุ่มนอนแล้วและก็เป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีสนุกสนานไม่เครียดนานได้ระบายเสร็จก็จบเลยไม่เก็บสุภาโชคขอบคุณเพื่อนร่วมทีมช่วยเค้นฟอร์มเยี่ยมกด2ประตูดับกำบักสุภาโชคสารชาติกองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยขอบคุณเพื่อนร่วมทีมมีส่วนช่วยให้ตนทำ2ประตูเกมดับกำบักโอซาก้าเกมเจลีกญี่ปุ่นสุภาโชคสารชาติได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดในศึกเจลีกญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องโดยเกมล่าสุดในการเปิดซัปโปโรโดมรับมือกัมบะโอซาก้าเมื่อวันที่2กันยายนพร้อมกับโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำคนเดียว2ประตูช่วยทีมเอาชนะ 4-0 เก็บชัยครั้งแรกในรอบ10นัดหลังเกมดาวเตะวัย25ปีรับตำแหน่ง Man of the Match กล่าวว่าลูกแรกที่ทำได้นั้นเป็นการยิงแบบที่ถนัดอยู่แล้วเมื่อมีโอกาสจึงตัดสินใจยิงและดีใจที่ทำประตูให้ทีมได้ส่วนลูกที่2เป็นการประสานงานกับซึโยชิโอกาชิวาต้องขอบคุณที่ลูกนั้นซึโยชิยิงแป๊กบอลเลยมาเข้าทางทำให้ได้ประตูที่2ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์
ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนวันนี้พวกเราช่วยกันเต็มที่เราทำเพื่อ3แต้มให้กับแฟนบอลสำหรับสุภาโชคจะเดินทางเข้าร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเล่นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยรอบรองชนะเลิศไทยจะพบกับเลบานอนวันที่7กันยายนเวลา20:30 น. นุศราคัมแบ็กทีมชาติเผย25ตบสาวไทยก่อนตัดตัวลุยคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์วอลเลย์บอลเวิลด์เผยรายชื่อนักกีฬาสาวไทยทั้ง25คนก่อนตัดตัวโดยมีนุศราต้อมคำอยู่ด้วยในศึกโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่โปแลนด์ด้วยความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งอยู่ในช่วงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีโปรแกรมแข่งขันต่อในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลูดประเทศโปแลนด์ระหว่าง 16-24 กันยายน 2566 เพื่อคัดเอา6ทีมในรอบนี้ผ่านเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกม 2024 รอบสุดท้ายณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุด volleyballworld.com เปิดเผยรายชื่อนักกีฬา25คนก่อนตัดตัวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกโดยมีชื่อของนุศราต้อมคำอดีตมือเซตทีมชาติไทยรวมอยู่ด้วยทั้งนี้รายชื่อที่ทางวอลเลย์บอลเวิลด์ได้เปิดเผยในหน้าเว็บไซต์เป็นรายชื่อนักกีฬาก่อนตัดตัวซึ่งทีมสาวไทยส่งรายชื่อไปทั้งหมด25คนโดยมีชื่อของนุศราต้อมคำอดีตมือเซตทีมชาติไทยวัย38ปีเป็นหนึ่งในนั้นด้วยสำหรับรายชื่อนักกีฬา 1. วิภาวีสีทอง 2. ปิยนุชแป้นน้อย L 3. พรพันธ์เกิดปราด 4. ชิดพรกำลังมาก5. ทัดดาวนึกแจ้ง 6. วริศราศรีทาเลิศ 7. นัทธิมากุบแก้ว 8. กาญจนาศรีแก้ว 12. หัทยาบำรุงสุข 13. นุศราต้อมคำ 14. สุทัตตาเชื้อวูหลิง 15. นัทตนิชาใจแสน 16. ทิมพิชยากกรำ 17.สสิภาพรจันทวิสูตร 18. อัชราพรคงยศ 19. ชัชุออนโมกศรี 20. สุภัตราไพโรธ L 21. ธนัชชาสุขสด 22. สุนิตราศรีบาน 23. สิริมามานกิจ 24. ทิชากรบุญเลิศ 27.ดลละพรสิงห์โพ 29. วิมลรัตน์ธนพันธ์ 30. จิดาภานาหัวหนอง L 99. จรัสพรบรรดาศักดิ์ชุดก็สวยซะด้วยชัชชุออนเผยความรู้สึกหลังย้ายเล่นลีกญี่ปุ่นกระทบทีมโค้ชด่วนแจงดราม่าคลิปซ้อมแผนตบสาวไทยหลุดสำหรับวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกทีมสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าโอลิมปิกเกมอิตาลีเยอรมนีโคลอมเบียเกาหลีและสโลวีเนียโดยแชมป์และรองแชมป์ของกลุ่มจะผ่านเข้าโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายโปรแกรมแข่งขันวันที่16กันยายน2566 19:30 น. เยอรมนีพบไทยวันที่17กันยายน2566 19:30 น. สหรัฐอเมริกาพบไทยวันที่19กันยายน2566 19:30 น. อิตาลีพบไทยวันที่20กันยายน2566 22:30 น. โปแลนด์พบไทยวันที่22กันยายน2566 19:30 น. ไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยายน2566 19:30 น.
ไทยพบเกาหลีวันที่24กันยายน2566 19:30 นไทยพบโคลอมเบีย